ปสดีคาะพิตุลตอนนี้ต้องเจอคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบทั้งที่เมื่อก่อนก็เคยให้ความช่วยเหลือเขามาตลอดเวลาไม่เจอเขาจะรู้สึกให้อภัยและสงสารแต่พอเจอหน้ากันก็จะรู้สึกไม่ชอบใจเหมือนเดิมนะได้หาธรรมะเกี่ยวกับพรหมวิหารสมาีมาฟังแต่ก็ไม่ได้ผลนะตอนนี้หนูตั้ง,งคันอยู่ก็กำลังท้องอยู่นะครับ ไม่สบายใจกับความรู้สึกนี้เลยหลายคนชอบบอกว่าท้องอยู่ห้ามไม่ห้ามไม่ให้คิดไม่ดีแต่เรื่องความรู้สึกไม่รู้ว่าจะห้ามยังไงนะแล้วก็กรรมดำของแม่เนี่ยอยากทราบว่ามีผลอะไรกับลูกในท้องบ้างเรื่องของคลื่นจิตคลื่นใจระหว่างแม่กับลูกนะที่อยู่ในท้องเนี่ยมีจริงนะครับ มีจริงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือไม่ต้องไปหาคํายืนยันจากที่อื่นลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองเอาความเป็นแม่นี่แหละนะบางวันอยู่ๆมันหงุดหงิดขึ้นมาเฉยๆแล้วถามว่าเอ๊ะมันหงุดหงิดขึ้นมาได้ยังไงมันบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นความคิดของเราเองมันไม่ได้เป็นไอคลื่นความรู้สึก แย่ๆหรือว่าเราเคยคิดอะไรอย่างนั้นมาก่อนบางทีมันเป็นคลื่นนบก,กวนออกมาสืบๆไปสืบๆมามันออกมาจากท้องนั่นแหละนะแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเรากําลังมีจิตใจที่ชื่นบานมีความปลอดโปร่งมีความผ่องใสนะสวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่เช้านะแล้วก็ใส่บาตรพระบ่อยๆนะครับหรือว่า ให้ความช่วยเหลือผู้คนนะมีจิตใจเมตตาคิดให้อภัยใครได้นะครับจนเกิดความรู้สึกว่านี่ตัวเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีความสว่างมีความเบิกบานมีความตั้งมั่นอยู่ในกุศลเป็นปกติคุณจะรู้สึกขึ้นมาว่าลูกเนี่ยนะที่อยู่ในท้องนี่มีความดีด้ามีความรู้สึกเหมือนกับมันมันเหมือนจะมีอีกคนหนึ่งยิ้มออกมาจากข้างในเรา มันจะเหมือนมีอีกคนหนึ่งนะที่พลอยรู้สึกชื่นบานคล้ายๆกับได้รับความสว่างได้รับความเย็นนะจากส่วนบนนะแล้วเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ตรงกลางของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำมีความรู้สึกว่าเขาพลอยได้ดีไปกับเรานะมันเหมือนกับมีปิติที่ซ้อนกันสองชั้นปิติชั้นแรกเป็นปิติของเราเองปิติอีกชั้นหนึ่งนะมันเหมือนกับลูกเขา ให้ความชื่นบานให้ความสดชื่นออกมานะหรือรู้สึกได้ว่าลูกกำลังยิ้มอยู่อันนี้จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวมากๆของคุณแม่ที่จะเป็นประสบการณ์ตรงของคุณแม่นะครับที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะแล้วก็หลายคนเลยที่จะนะมีประสบการณ์ทํานองที่ว่าเออคนโน้นก็ทักคนนี้ก็ทักว่า หน้าตาเราแปลกไปนะหรือว่ามีรัศมีแจ่มใสเป็นพิเศษหรือว่ามีหน้าตาที่ดูสวยขึ้นดูขาวขึ้นยังหน้าพิศวงอะไรแบบนี้นะก็อันนั้นก็อาจจะเป็นคาริสมาของลูกนะใช้รัศมีออกมานำหน้าเลยบอกว่าเนี่ยเด็กมีบุญมาเกิดแน่ๆเพราะว่ามีผลมาถึงแม่ทําให้แม่สวยขึ้นได้ทําให้แม่ดูผ่องแผ้วขึ้นได้ ทีนี้ถามว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเด็กมีบุญมาเกิดแล้วเราทําตัวไม่ดีทําตัวเหมือนกับว่าอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยขัดเคืองไปหมดเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเนี่ยอย่างนี้มีผลกับลูกไหมมีแน่นอนครับถ้านิสัยเดิมของเราเจะมีความหงุดหงิดง่ายมีความขี้กังวลคิดมากนะ แล้วพอตั้งคันขึ้นมาเนี่ยมันคิดมากขึ้นเป็นสองเท่ามันมีผลกับลูกก็คือว่าลูกจะรู้สึกถึงความอึดอัดลูกจะรู้สึกถึงความไม่สบายขณะอยู่ในท้องของเราอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะครับท่านบอกไว้ว่าตั้งแต่เด็กมาเกิดเนี่ยขันห้ามีครบเลยนะตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยมีทั้ง รูปนะคือหมายถึงรูปกายมีหัวมีหูมีขามีแขนมีอะไรต่อมีอะไรนะถึงแม้ว่าจะขนาดจิบจ้อยแค่ไหนก็ตามแต่นั่นก็ถือว่าเป็นรูปแล้วเป็นเป็นมหาผู้ตรรูปคือดินน้ำไฟลมมาประกอบกันแล้วแล้วก็มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้อันนี้วิทยาศาสตร์บอกไม่ได้นะแต่ว่าพระไตรปิฎกบอกไว้ซึ่งมันจะตรงกันกันกบความ รับรู้ของคุณแม่นะที่มีลูกอยู่ในท้องเนี่ยว่าตัวเองสามารถสุขได้ทุกได้ตามจังหวะที่ลูกดิ้นนะหรือลูกมีความเคลื่อนไหวบางอย่างอยู่ข้างในนะบางบางคน ช่วงแรกๆอาจจะสังเกตได้แล้วไม่อยากเชื่อว่าน,นี่มันเป็นผลมาจากความรู้สึกของลูกแต่พอสังเกตไปบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่จเจริญสตินะจะเห็นเลยนะว่าไอความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีไม่ได้มาจากข้างในตนเองแต่มาจากภายนอกและภายนอกนั้นก็คือมอาส่งมาจากคลื่นความรู้สึกของลูกนะครับไอน,นี่นะเรียกว่ามีเวทนาจริงนะมีสัญญา นะสัญญาหมายถึงความจําได้หมายรู้คือจดจําได้ถึงภาษาต่างๆว่า,าดีหรือไม่ดีนะเ,เป็นเป็นอกุศลหรือว่าอากุศลเนี่ยเด็กจําได้นะคือในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกระบุไว้ถึงขนาดที่ว่าจําได้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นใครจําได้หรือเปล่าว่านี่ตัวเอง กำลังอยู่ในท้องคลอดนะแต่บางคนนะจะมีบอกเล่ากันเยอะเลยทั่วทุกมุมโลกนะบอกว่าเขาจําได้ว่าขณะอยู่ในท้องรู้สึกอย่างไรนะ,อะนอกจากมีสัญญาแล้วก็มีสังขารสังขารขันหมายถึงถึงความคิดดีชั่วนะความคิดชอบใจหรือไม่ชอบใจอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะคืออย่างคุณแม่หลายๆคนจะบอกเลยว่า พอตัวเองกําลังคิดมากอยู่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับลูกดิ้นแปลกๆแล้วก็มีความไม่ชอบใจออกมามีอีกกระแสหนึง่งแสดงถึงความไม่ชอบใจแสดงถึงความไม่สบอารมณ์นะแสดงถึงอาการต่อต้านหรือแสดงถึงบางทีเนี่ยคุณแม่บางคนนะเอานิทานธรรมะอ่านให้ลูกฟังนะมันเหมือนมีความชอบใจออกมาจากในท้องมันเหมือนความมีความติดใจมันเหมือนมีความ อ,อ,อยากฟังอีกอะไรแบบนี้หลายๆคนก็ต่างประสบการณ์กันไปนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้เกิดกับตัวเองก็จะว่าฟุ้งซ่านไปหรือว่าบ้าไปเองหรือว่าเหอลูกมากไปหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของท้องเนี่ยนะก็จะทราบได้ว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างไรถ้าหากว่าทําอะไรที่เป็นกุศลมากๆหรือทําอะไรที่เป็นอกุศลเป็นบาปมากๆนะสุด ุดตรงสองขั้วเนี่ยนะกุศลมากๆลูกจะเกิดความเบิกบานนะถ้าหากว่าอากุศลมากๆลูกจะเกิดความรู้สึกอึดอัดชิงชังหรือมีอาการต่อต้านนะครับในคําถามของอคุณบัตเตอร์เค้กนะน้องบัตเตอร์เค้กก็บอกว่า,าตัวเองเนี่ยกำลังไม่ชอบใจใครคนหนึ่งอยู่ก็อาศัยเขานั่นแหละเป็นตัวตั้งนะที่ทำเพื่อลูกนะครับถ้าอาัยใครได้ในขณะที่ ตั้งคันอยู่นะก็สามารถคาดหมายได้เช่นกันว่าลูกจะออกมาเป็นคนที่นะไม่ไม่ผูกใจเจ็บใครง่ายๆนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเราเมีใครที่ไม่ชอบใจอยู่เยอะๆยิ่งดีเลยอาศัยช่วงเวลาที่ลูกกำลังอยู่ในท้องนั่นแหละฝึกหัดแล้วก็เผื่อแผ ความสุขอันเกิดจากการให้อภัยไปถึงลูกน้อยพยากรณ์ได้เลยว่าถ้าช่วงนั้นเราให้อภัยบ่อยๆไม่ถือสาใครเลยนะฮะลูกจะเป็นคนที่มีความสุขไม่เป็นคนอาฆาตพยาบาทง่ายแล้วถ้าหากว่าของเก่าวของลูกสมมุตินะว่าเขาเป็นฟืนเป็นไฟง่ายมีความอาฆาตพยาบาทผูกใจเก็บอย่างเหนียวแน่นนะ ก็จะได้ส่วนลดก็จะได้ส่วนช่วยจากเรานะครับขณะทีเ่เขาอยู่ในท้องเนี่ยอาการยึดมั่นถือมั่นถือสาง่ายเป็นฟืนเป็นไฟง่ายเนี่ยนะฮะมันก็จะลดทอนลงไปแทนที่จะเลี้ยงยากแทนที่จะว่ากล่าวไม่ฟังตักเตือนไม่ฟังเนี่ยก็จะเป็นคนหัวอ่อนลงจะเชื่อเรามากขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทราบจะอบอกเป็น หลักฐานพิสูจน์อย่างไรต้องให้พิสูจน์พิสูจน์กันเองเป็นปัจจตังนะครับเป็นสิ่งที่ต้องรู้เฉพาะตนถ้าหากว่า,เ,าเราทำได้นะสิ่งที่เกิดความมั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือนตัวเราเองใจเราเองจะเป็นกุศลมีความสว่างมีความพร้อมที่จะไม่ถือสาลูกที่จะไม่โกรธลูกง่ายๆที่จะไม่ ใจร้อนกับลูกนะมีความใจเย็นนะครับโอกาสที่ลูกจะออกมานะแล้วรักเรามีความสนิทสนมแน่นแฟนกับเราเชื่อเรานะก็มีสูงมากนะครับ